สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่หน้าค่ายตากสินซึ่งเป็นค่ายทหารนาวิกโยธินเมื่อวันที่24กรกฎาคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดพระบรมราชินียานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีหรือวังสวนบ้านแก้วของพระองค์ท่านแต่ดั้งเดิมซึ่งณที่นั้นผมได้ถวายการรับใช้อยู่ตั้งแต่ปี2493เรื่อยมาก็นับว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยอยู่ที่สวนบ้านแก้วนั้นเป็นอันมากผมมาคราวนี้ก็ได้มาดูที่เก่าๆซึ่งผมได้เคยไปเที่ยวไปพบปะเพื่อนฝูงซึ่งตอนนี้หาตัวคนลำบากแล้วครับคนสุดท้ายคือคุณหมอทองย้อยสวัสดิชัยเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัก2ปีมานี้บทคนเก่าๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฟื้นอดีตโดยพาท่านไปชมสถานที่หลายต่อหลายแห่งเพราะว่าจันทบุรีนี่เป็นที่สำหรับกู้ชาติให้พ้นจากแอกของพม่าเมื่อตอนที่กรุงแตกปี2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้นำกำลังมาทางทะเลตะวันออกจนถึงจันทบุรีและได้ทรงรวบรวมกำลังไพร่พลต่อเรือเข้าไปตีพม่าทางบางกอกจนเป็นผลสำเร็จทำให้อิสรภาพได้กลับคืนมาเป็นเอกราชในชั่วระยะเวลาไม่นานนี่คือแหล่งซึ่งเป็นที่กู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับก็เชิญติดตามผมไปผมจะพาไปดูตามที่ต่างๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เหมือนกับสมัยก่อนครับนี่คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่หน้าค่ายตากสินของนาวิกโยธินเป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่นะครับศาลเดิมอยู่ข้างๆแต่โดนไฟไหม้ซะตอนนี้ทางค่ายตากสินและประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันสมทบทุนสร้างถวายขึ้นอย่างสวยงามมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ณที่นี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจันทบุรีฝั่งตรงข้ามเป็นศาลหลักเมืองซึ่งไม่มีที่ไหนหรอกครับที่จะอยู่เคียงกันเหมือนอย่างที่จันทบุรีเมื่อมาถึงจังหวัดจันทบุรีก็จะได้สักการะศาลหลักเมืองและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระจอมตากสินมหาราชผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชาติไทยหัวหน้ากันที่ผมกำลังเข้ามานี่คือในบริเวณค่ายตากสินของนาวิกโยธินซึ่งแต่เดิมเมื่อปี2436รศ112ทหารฝรั่งเศสเข้ามายึดเมืองจันทบุรีและตั้งค่ายอยู่ณที่นี้มีของเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือเป็นอาคารที่เก่าแก่ยังรักษาเอาไว้เข้าใจว่าเป็นที่ใช้สำหรับเก็บพวกอาวุธยุทโธปกรณ์นี่ในบริเวณค่ายซึ่งกว้างขวางมากนะครับเราจะไปยังที่ตรงกองบัญชาการของค่ายตากสินซึ่งในวันนั้นเรามีนาวาเอก
ดำรงศักดิ์ขันทองดีซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกับลูกชายของผมซึ่งเป็นทหารบกได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดนี่แหละครับของเก่าเมื่อปี2436 37 38นี่แหละยังอยู่ยังรักษาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าในสมัยนั้นมหาอำนาจเขามีบาดใหญ่ก็เลยใช้กำลังเข้ามายึดเอาดื้อๆอย่างนั้นบริเวณอาคารนั้นได้ล้อมรั้วเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปใช้ก็จะรักษาสิ่งเก่าแก่เอาไว้ได้แล้วยังมีอีกแห่งหนึ่งที่ตรงนี้เป็นกองบังคับการทหารฝรั่งเศสเมื่อมายึดเมืองจันทบุรีครั้งหนึ่งทางค่ายตากสินได้ใช้เป็นกองบังคับการของกองพันที่นี่แต่ในสมัยนี้รักษาเอาไว้กันเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ฝรั่งเศสได้มายึดเมืองจันทบุรีเราออกจากค่ายตากสินเดินทางไปยังทุ่งนาเชยซึ่งในสมัยก่อนยังไม่ได้ขุดลอกทุ่งนาเชยนี้ไม่มีสภาพที่สวยงามเหมือนอย่างกับในปัจจุบันนี้ซึ่งเหมือนกับทะเลสาบย่อมแล้วที่เกาะกลางทะเลสาบนั้นมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับทหารเอกผู้พระราชหฤทัยประติมากรของศิลปกรได้ออกแบบและปั้นหล่อขึ้นเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ขณะที่กำลังจะออกรบให้ความรู้สึกที่ดีมากเหลือเกินนะครับถ้าท่านไปที่จันทบุรีอย่าพลาดที่จะไปสักการะและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจอมตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้อิสรภาพให้แก่เมืองไทยในชั่วเวลาไม่กี่เดือนที่สภาพของทุ่งนาเชยซึ่งมองเห็นสระน้ำว่างแล้วก็เดี๋ยวนี้ทางเทศบาลได้จัดให้เป็นสวนสาธารณะในเวลาเย็นๆอากาศดีๆจะมีผู้มาออกกำลังอยู่ที่นี่ถ้าจะหิวโหยก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นให้ดื่มให้กินอย่างสบายนะครับที่ตรงนี้ที่ท่านได้เห็นคือค่ายเนินวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สร้างขึ้นเพื่อป้องกันอริราชศัตรูที่จะมาทางลำน้ำเพราะอยู่ติดกับดินแดนเขมรในตอนนั้นเรามีกรณีพิพาทกับยวนก็หาที่ทำเลเหมาะสร้างเป็นป้อมค่ายตั้งปืนใหญ่หันหน้าไปทางทะเลเพื่อมีข้าศึกเข้ามาก็จะได้ใช้ปืนเนี่ยทำลายข้าศึกได้อย่างทันท่วงทีค่ายเนินวงนี้รักษาไว้ดีมากครับแล้วก็เป็นที่ทำการของทางพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำก็ทำให้สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นผมได้ออกจากที่
พระบรมราชานุสาวรีย์ผ่านเข้ามาในเมืองเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังที่เขาขุดค้นพบอู่ต่อเรือคือสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาตั้งมั่นอยู่ที่จันทบุรีก่อนที่จะไปเราก็จะแวะมาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่แห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้พระราชทานทุนทรัพย์ให้สร้างเป็นตึกผ่าตัดโดยมีการเล่นละครชื่อว่า Ten Minutes Alibi เป็นละครภาษาอังกฤษซึ่งผมได้ร่วมเล่นอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อได้เงินประกอบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และข้าราชบริพารพระพยุรญาตก็ได้เงินเพียงพอที่จะสร้างตึกผ่าตัดและก็เรียกกันว่าตึกประชาธิปไตยมีพระบรมรูปอยู่ที่นั่นนะครับเวลานี้ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้ให้ประติมากรคุณนพดลปั้นหล่อพระบรมรูป2เท่าพระองค์จริงเพื่อจะประดิษฐานไว้ที่หน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าคงจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้แล้วผมก็จะพาท่านไปชมใหม่ตอนนี้พามาดูโบสถ์นอตรดามก่อนครับดูเผินๆนะครับถ้ามีตูดระจองอยู่ข้างหลังนี่ท่านคงนึกว่าเออตรงนี้มันเหมือนโนตรดามที่ฝรั่งเศสอันนี้เป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่นะครับแต่ดั้งเดิมนั้นชาวโปรตุเกสที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาอพยพออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงจะแตกแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่ที่นี่รวมทั้งพวกยวนที่อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ก็เลยสร้างโบสถ์เป็นโบสถ์ใหม่แต่มาตอนใดตอนหลังในรัชกาลที่3ก็มาสร้างใหม่นะครับเป็นโบสถ์ที่เห็นอยู่สง่างามอย่างทุกวันนี้ผมพาท่านมายังส่วนที่เป็นสถานที่เก่าแก่ของเมืองจันทน์บ้านเรือนของผู้คนเมืองจันทน์นั้นจะปลูกร่มอยู่ในลำน้ำแล้วก็มีทางเดินเป็นทางเดินแคบๆที่ตรงนี้ครับเป็นที่ชุมชนเก่าของจันทบุรีเรียกกันว่าตลาดไหนสมัยที่ผมไปนี่เรายังคลาคล่ำอยู่แถวๆตลาดไหนเพราะว่าบ้านคหบดีที่มีชื่อเสียงยังรักษาเอาไว้ท่านจะเห็นลวดลายต่างๆนานาอย่างสวยงามทายาทได้รักษาเอาไว้เป็นอย่างดีที่สุดนะครับจะหาดูได้บ้านเก่าทางด้านตลาดไหนนี่ก็ทำให้ท่านได้เห็นว่าคนเมืองจันทน์แต่ก่อนเขาอยู่กันแถวเนี้ยสภาพลำน้ำจันทบุรีในหน้าน้ำอย่างนี้น้ำเต็มตลิ่งสวยงามอย่างที่สุดแต่เวลาหน้าแล้งก็จะมีน้ำเข็มเข้ามาอ้ำปล่อยท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับผมก็เดินทางต่อมาจนถึงบริเวณที่ทางการเขาขุดค้นพบซึ่งฝังจมอยู่ในดินเพราะว่าเป็นเวลาตั้ง200กว่าปีมาแล้วนะครับเมื่อมาพบเรือที่ใช้สำหรับลำเลียงทหารเข้ามายังบางกอกน้อยเพื่อจะไปรบพม่าที่ยึดครอง
กรุงธนบุรีและกรุงศรีอยุธยาอยู่โดยใช้การเดินทัพทางเรือเรือในสมัยนั้นเป็นเรืออย่างที่เขาเรียกว่าเรือเป็ดทะเลกินน้ำตื้นมีเสาใบเสาหนึ่งท่านต้องดูว่าบรรพบุรุษของเราในสมัยนั้นทรหดแค่ไหนเมื่อมาต่อเรือได้เพียงพอกับรีพลสกลไกรแล้วก็ใช้ใบโดยที่มีเสาอยู่ตรงกลางสำหรับจะใช้กลางใบแล่นจากจันทบุรีมีสภาพของท้องเรือที่มีเสาใบอยู่นะครับแล้วก็เดินทางฝ่าคลื่นลมเข้ามาจนกระทั่งถึงปากอ่าวเข้ามาจนถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็เข้ายึดตีพม่าที่ยึดครองกรุงธนบุรีอยู่ขณะนั้นจนแตกพ่ายแล้วก็แล่นใบเรื่อยขึ้นไปจนถึงกรุงศรีอยุธยาดูๆไปแล้วเล็กกว่าเรือไวกิ้งแต่ก็เล็กกว่าไม่เท่าไหร่ผู้คนจะมาสักการะและก็แน่ที่สุดต้องขอหวยนี่คือถ้วยชามรามไห่ซึ่งอยู่ในบริเวณนี้และเชื่อกันว่าในบริเวณนี้เป็นท่าเรือที่ค้าขายกับเมืองจีนเพราะว่ามีเรือสำเภาสามเสาเป็นเรือที่ใช้ในสมัยก่อนและก็ในตอนนั้นทางฝ่ายทหารของสมเด็จพระตากสินมหาราชได้ยึดครองเรือสำเภานี้ไว้เป็นกำลังนี่คือซากเรือเรียงรายกันไปหมดเลยทีเดียวทำไมมาอยู่เป็นอย่างนี้ผมเข้าใจว่าต่อนับเป็นร้อยร้อยลำนะสัก200ลำที่ต่อไว้น่ะเพียงพอแก่การเดินทัพแล้วก็ยังอยู่ที่นี่ถ้าท่านไปก็อย่าพลาดที่ไปชมนะครับสิ่งนี้เราจะได้รู้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาส่องสุขผู้คนเป็นกำลังในการกู้อิสรภาพที่ใดเป็นจุดที่จันทบุรีตอนที่เราจะกลับเราไปรับประทานของดีเมืองจันทน์คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงไม่ใช่ตัวรอเรือนะครับเลียงหมายความว่าเป็นการทำน้ำแกงอย่างหนึ่งโดยใช้รากไม้ที่ชื่อว่าเรี่ยวหอมจะทำให้น้ำแกงนั้นมีรสชาติอร่อยอร่อยที่ตรงนี้ก็คือคุณวีรวัฒน์แก้วทิพเนตรซึ่งเป็นลูกช่างทองนะครับผมลืมชื่อไปแล้วมาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียงที่อร่อยที่สุดมีทั้งหมูด้วยสำหรับคนไม่กินเนื้อแต่เขาใช้หูหมูท่านที่ไม่รับประทานเนื้อสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมารับประทานได้นี่แหละครับตัวรากของเรี่ยวหอมซึ่งมีอยู่บนภูเขาเข้าใจว่ามีอยู่ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นเองท่านจะเห็นว่าในหม้อนั่นแหละมีเรี่ยวหอมอยู่เต็มไปเลยทีเดียววันนั้นเราอิ่มหนำสำราญเสร็จแล้วก็ลาจากจันทบุรีมาวันรุ่งขึ้นเราจะไปที่สวนสลักครับเชิญติดตามในคราวหน้าครับสวัสดีครับ